สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์อีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะแม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆนะคะมาแบ่งปันให้เพื่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องใต้ตาคล้ำหรือถุงใต้ตาหรือใครที่มีรอบบริเวณดวงตาบวมคล้ำนะคะวันนี้ต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยนะคะสำหรับปัญหาดวงตาบวมคล้ำหรือมีถุงใต้ตาเป็นปัญหาที่หลายๆคนเจอเลยนะคะวิธีแก้และวิธีรักษานอกจากเราจะกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะพักผ่อนให้เพียงพอหรือว่าดื่มน้ำเยอะๆนะคะเรายังมีวิธีป้องกันและวิธีรักษาอีกอย่างนึงก็คือมาร์กใต้ตานะคะสำหรับการมาร์กใต้ตานั้นนะคะนอกจากจะทำง่ายนะคะสำหรับใครที่มีถุงใต้ตาตุยๆหรือว่าถุงใต้ตาคล้ำบวมนะคะตัวนี้นะคะถ้าทำอย่างต่อเนื่องนะคะจะช่วยลดการบวมและกระชับถุงใต้ตาได้ด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นใครที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทำได้เลยค่ะสำหรับส่วนผสมอย่างแรกนะคะเราจะใช้มะเขือเทศนะคะจะใช้มะเขือเทศสุกนะคะที่แบบฉ่ำๆแล้วก็นิ่มๆ นะคะถ้ามะเขือเทศยังไม่นิ่มนะคะให้เพื่อนๆบีบนะคะหรือจะใช้เป็นช้อนนะคะมาเคาะๆอย่างนี้นะคะให้นิ่มๆเลยนะคะเราจะได้น้ำมะเขือเทศออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพราะว่าตัวมะเขือเทศอะค่ะเขาจะมีวิตามิน A และก็วิตามิน C ที่ค่อนข้างสูงนะคะเอาเฉพาะเนื้อข้างในเลยนะคะนี่ค่ะเอาเฉพาะเนื้อข้างในเลยนะเสร็จเรียบร้อยนะคะให้เพื่อนๆนำมาบี้แล้วก็บดอีกรอบนึงนะคะหรือใครที่จะไม่ใช้ตัวมะเขือเทศสดก็ได้นะคะจะใช้เป็นน้ำมะเขือเทศของดอยคำก็ได้นะคะเพราะว่าตัวนั้นเขาจะเป็นมะเขือเทศเข้มข้นเช่นกันนะคะส่วนผสมอีกอย่างนึงนะคะเราจะใช้เป็นนมสดนะคะใช้นมสด2ช้อนโต๊ะนะคะหาคนผสมให้เข้ากันนะคะตัวนมสดนะคะแล้วก็น้ำมะเขือเทศนะคะเขาจะช่วยบำรุงผิวเรานะคะให้เนียนขาวกระจ่างใสยิ่งขึ้นนะคะแล้วตัววิตามินซีและก็เอจากมะเขือเทศนะคะเขาจะช่วยลดการบวมนะคะแล้วก็ทำให้ผิวถุงใต้ตาเราค่ะใครที่มีถุงใต้ตาคล้ำนะคะตัวนี้เขาจะช่วยได้ดียิ่งขึ้นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆนำสำลีนะคะมาชุบลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะถ้าได้อย่างนี้นะคะให้เพื่อนๆนำไปแช่ช่องฟิตนะคะประมาณ1นาทีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยนำมามาร์กกันนะคะทำเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะคะเรานำสำลีที่มาแช่ในตัวครีมแล้วก็ไปแช่ในตู้เย็นมา1นาทีเรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อนๆนะคะล้างหน้าให้สะอาดเลยนะคะแล้วก็นำตัวสำลีที่เรามาร์กทิ้งไว้นะคะเอามาร์กใต้ตาทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะคะเอาชิดขอบตาแบบนี้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะให้เพื่อนๆมาร์คทิ้งไว้อย่างนี้นะคะประมาณ 20-30 นาทีนะคะหลังจากทำนะคะเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าผิวตรงใต้รอบดวงตาอย่างเงี้ยค่ะจะมีความชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วก็จะลดการบวมของถุงใต้ตาได้ด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆทำอย่างต่อเนื่องนะคะถุงใต้ตาก็จะกระชับขึ้นนะคะการบวมของถุงใต้ตานะคะก็จะลดลงนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะเพื่อนๆสามารถทำได้ทุกวันได้เลยนะคะเพราะว่าสูตรนี้นะคะเป็นสูตรบำรุงผิวนะคะบำรุงใต้ตาไม่ให้ใต้ตาคล้ำนะคะสำหรับใครที่ได้ทดลองใช้แล้วเห็นผลเป็นยังไงนะคะอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ให้เพื่อนๆได้คนอื่นได้ฟังกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่นายขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ